สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรสโชนะฮะอยู่ที่พัทยานะครับวันนี้จะพาผู้ชมไปดูบรรยากาศทะเลกันนะครับวันนี้โดยการขึ้นพาราชูตครับซึ่งพาราชูตนั้นเราจะใช้สปีดโบ๊ทในการลากนะฮะซึ่งอยู่ด้านหน้าของเรานะฮะนี่คือทีมงานนะครับที่จะให้ผมลอยฟ้าในวันนี้กับพาราชูตครับสวัสดีครับพี่สวัสดีใช่ครับโอ้โหยินดียินดีผมถ่ายวิดีโอด้วยครับจะไปออกรายการเรสโชใช่ป่ะนะฮะอันนี้ใครวะเนี่ยนี่คืออุปกรณ์มีชูชีพด้วยนะครับเซฟตี้นะฮะแล้วก็ระบบรัดทุกอย่างเนี่ยปลอดภัยนะครับปลอดภัยปลอดภัยพี่ปลอดภัยครับสองคนทีมงานนะฮะครับแค่นี้นะฮะผมก็โดนผูกติดนะครับกับเจ้าตัวชูชีพแล้วก็ร่มพาราชูทคุณพร้อมลองไหมครับอีก3ปีขึ้นเลยครับรวมกันขึ้นเลยใช่ไหมมันต้องวันนี้เนาะไม่หลายครับบุรุษนักรบเล่นหน้าเนี้ยคุ้มที่สุดเพราะอะไรจริงเพราะว่าลมมันแรงไงอ๋อลมมันแรงมันจะใช้มันจะอยู่ข้างบนได้นานหน่อยใช่ครับเนี้ยคุ้มจริงแล้วเชือกโคตรยาวอ่ะจริงก็อ๋อถ้าไปเล่นที่แพนะนิดเดียวสั้นๆใช่ไหม10เมตร25เมตรเออ25เมตรอันนี้100เมตรอ๋อนี่เวลามาส่งเราก็ส่งที่พื้นดินเลยตรงนี้เลยครับขึ้นตรงนี้ลงตรงนี้นะครับสุดยอดนะครับเดี๋ยวมีอีกคนนึงเดี๋ยวมีอีกคนนึงหลังจากผมจ้าจ้าคุณผู้ชมครับบรรยากาศดีมากแดดเดินนี่แบบเยี่ยมเลยคุณพ่อสนใจจะเกาะผมขึ้นไปไหมฮะไม่ต้องผูกนะไม่ต้องผูกนะเดี๋ยวไม่เสียเนี่ยพวกพี่เขาเวลาขึ้นด้วยกันไม่ผูกเลยนะเนี่ยพวกเขายืนบนโลกยืนบนเชือกโดยไม่ผูกอะไรกับตัวจริงจริงเหมือนลิงเลยคือเกาะแบบอยู่บนฟ้าเลยเกียรติมากครับที่พี่ยินดีมากครับผมพี่เดี๋ยววิ่งนะวิ่งเลยนะ5 4 3 2ว้าวเอาละครับเราตอนนี้เราบินแล้วนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศดีมากๆจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าไม่ได้น่ากลัวเลยเพราะลมมันดีมากแล้วมันไต่ความสูงได้นะฮะในระดับที่แบบคุณสามารถเห็นพัทยาได้เต็มที่คุณผู้ชมดูรีแลกซ์มากๆนะฮะครับเรือก็ลากเราไปเรื่อยๆบรรยากาศแบบสุดยอดคุณผู้ชมดูนี่ฮะเห็นทุกอย่างเต็มที่แล้วบอกเลยนะครับว่าสูงนะฮะนี่บรรยากาศแบบโอ้โหรีแลกซ์มากเนี่ยฮะเพื่อให้คลื่นเนี่ยแล้วก็ลมเนี่ยนะฮะพัดผมอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมดูเท้าผมห้อยอยู่อย่างนี้นะครับมาส่งผมแล้วได้เห็นบรรยากาศกันได้บรรยากาศแล้วเห็นไหมลงส่งผมลงที่เดิมนะครับวู้ฮู้
เห็นไหมคุณผู้ชมฮะได้ลดสปีดเย้เอาละวังโอเคโอเคสวยงามผมต้องวิ่งเลยเหรออีกหนึ่งผู้กล้าพี่จะหน้าทิ่มแล้วหน้าพี่จะกินทรายแบบนี้เลยครับเฮ้ยจริงจริงเดียวนิดเดียวพี่เชือกจะไม่กินอีกหนึ่งผู้กล้านะฮะคุณโก้สวัสดีคุณผู้ชมเลสโชว์หน่อยฮะสวัสดีครับมาหลบด้านหน้าเคลียร์คุณโก้พร้อมวิ่งนะเว้ยวิ่งโก้วิ่งวิ่งไอ้โก้ปล่อยมือได้ครับปล่อยมือเออไหนกูแม่งฟาดปักสองคนจ้ะมอร์นิ่งคุณผู้ชมครับขอต้อนรับนะฮะเราจะเดินทางไปสู่เกาะตาชัยครับตอนนี้เราเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดพังงานะฮะชั่วโมงครึ่งกับภูเก็ตครับการเดินทางในวันนี้นะฮะเราจะเดินทางด้วยเรือเร็วหรือสปีดโบ๊ทครับมีแบบ2เครื่องและ3เครื่องอากาศดีนะครับวันนี้ก็แดดแรงตามภาษาประเทศไทยนะฮะคนเดินทางไปเกาะต่างๆเยอะจริงๆครับพร้อมเดินทางสีดำครับคุณดาชาพร้อมไหมฮะชมเดินทางไปด้วยกันกับเรสโชว์ในเบรกนี้มุ่งหน้าสู่เกาะตาชัยครับนี่คือไกด์นำทางเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมบรรยากาศคุณผู้ชมครับกับที่นี่กับตาชัยเรียกว่าไม่ครบทุกรสนะฮะแต่ว่าไม่มีแอคทิวิตี้ที่เป็นแอดเวนเจอร์เลยครับมีแต่เสียงคลื่นทะเลนะฮะเรือเลยมานะฮะหลายอย่างที่ใช้ไม่เห็นปลาแบบที่เขาเห็นเลยอ่ะดูดิแต่ว่าน้ำใสจริงๆคุณผู้ชมดูสิฮะเห็นเท้าเห็นอะไรครบเลยถ้าแก้ผ้านี่เรียกว่าเห็นหมดเห็นทั้งพืชเห็นทั้งพืชนะฮะนะครับเยี่ยมบรรยากาศนะกับที่นี่ครับเกาะตาชัยในหมู่เกาะซิมิลันครับนอกจากความน่ารักนะฮะยังมีการปล่อยเต่ากันด้วยครับที่นี่ใครมีถ่ายให้ไหมคะเดี๋ยวลูกค้าท่านไหนต้องการจะถ่ายคู่เข้าแถวค่ะเป็นระเบียบนะเป็นระเบียบนะ